สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ของแพมนะคะแพมมี่อีนะคะวันนี้นะคะแพมก็จะมารีวิวกระเป๋านะคะใบโปรดของแพมอีกหนึ่งใบนะคะกันก็คือนะคะกระเป๋าใบนี้นั่นเองค่ะชันกระเป๋าใบนี้นะคะมีชื่อว่านะคะ Antigona Givenchy นะคะในไซส์ medium นะคะกระเป๋าใบนี้นะคะสำหรับAntigona Givenchy เนี่ยทำออกมาด้วยกันนะคะ4แบบ4ไซส์นะคะก็คือมีนะคะสำหรับไซส์นี้ก็คือไซส์ medium นะคะแล้วก็มีไซส์ที่เรียกว่ามินินะคะคือ Antigona mini นะคะมีไซส์มินิมีไซส์ small นะคะแล้วก็มีไซส์ medium นะคะแล้วก็มีอีกรูปแบบนึงก็คือแบบ clutch นะคะซึ่งหน้าตาคล้ายๆกันแต่ว่าเป็น clutch ถึงนะคะก็มีออกมาด้วยกัน4ขนาดด้วยกันนะคะขนาดนะคะที่เหมาะสมกับแพมที่สุดนะคะก็คือแพมคิดว่าก็คือขนาดตัวนี้นะคะซึ่งก็คือไซส์มีเดียมนั่นเองค่ะเราจะมาดูดีเทลเกี่ยวกับกระเป๋ากันนะคะก็คือกระเป๋าใบนี้นะคะของแพมเนี่ยนะคะเป็นหนังสมูทนะคะแล้วก็ชายนี่ก็คือจะเป็นหนังเรียบนะคะแล้วก็คล้ายๆกับชายนี่หน่อยนะคะหนังในรุ่นนี้นะคะแพมเคยเห็นนะคะก็คือ2แบบนะคะที่แพมเคยเห็นก็คือแบบนี้ก็คือหนังสมูทชายนี่นะคะอีกอันนึงนะคะอีกประเภทนึงหนังประเภทนึงที่แพมเห็นนะคะในก็คือจะเป็นหนังประเภทแบบเป็นหนังโกสนะคะเป็นโกสสกินนะคะแล้วก็จะเป็นแกรนนี่นั่นก็คือเขาจะไม่เรียบแบบนี้นะคะเขาจะบอกว่าเป็นลายของกระเป๋ามีแต่ว่าเป็นแบบว่าเห็นเป็นเม็ดตะปุ่มตะปำอะไรแบบนี้แต่คือไม่ได้เป็นตะปุ่มตะปำนะคะเพียงแต่แค่จะไม่เรียบสนิทแบบนี้นั่นเองนะคะเหตุผลที่แพมเอาใบนี้มานะคะแพมก็เพราะว่าแพมซื้อใบนี้ตั้งแต่ปี2013นะคะซึ่งแพมคิดว่ามันเป็นช่วงที่แบบออกมาใหม่ๆเลยนะคะคือไม่นานมากนะคะแล้วก็อีกกระเป๋าอีกแบบนึงนะคะคือหมายถึงว่าอีกหนังอีกประเภทนึงอะตอนนั้นมันยังไม่ออกมานะคะแพมซื้อใบนี้มาก็คือประมาณ2013มานี้น่าจะแบบ5ปีแล้วนะคะแพมมีเจ้าใบนี้อยู่กับแพม5ปีแล้วนะคะมีมาสักพักนึงเลยนะคะแล้วก็มีมานานพอนะคะที่จะพูดได้ว่านะคะเจ้ากระเป๋าใบนี้เป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วแพมนะคะค่อนข้างจะชอบกระเป๋าใบนี้มากๆเลยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะได้ติดตามวิดีโอก่อนๆของแพมเพื่อนๆคงจะพอจะทราบว่าแพมเนี่ยเป็นคนที่มีสไตล์แบบว่าแคชชวลนะคะคือการแต่งตัวแบบเสื้อยืดกางเกงยีนนะคะหรือว่าแบบว่าเสื้อสเวตเตอร์กางเกงยีนอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือด้วยรูปทรงของมันด้วยนั่นนี่นะคะมันเหมาะกับอะไรที่เป็นรุกอะไรที่มันแคชชวลนะคะมันก็เลยง่ายและที่สำคัญมันเป็นสีดำด้วยนะคะมันก็เลยเหมาะกันเป็นอย่างดีเลยนะคะกับไลฟ์สไตล์ของแพมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะแพมจะให้เพื่อนๆดูดีเทลกระเป๋ากันนิดนึงนะคะก็บอกหนังไปแล้วเนาะขนาดของกระเป๋าใบนี้นะคะ dimension จะอยู่ที่11นิ้วนะคะข้างล่างฐานอยู่ที่11นิ้วนะคะส่วนความยาวนะคะจะอยู่ที่ 9.5 นิ้วนะคะแล้วก็กระเป๋าใบนี้นะคะก็จะเห็นหูแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือจะเป็นหู handle แบบนี้เนาะแล้วก็มีนอกจากมีหู handle ให้เราถืออย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมีสายด้วยนะคะซึ่งสายตัวนี้นะคะก็จะไม่ยาวมากคือไม่ถึงขั้นว่าเป็นสายที่ cross body ได้นะคะแต่เพื่อนๆ เนี่ยสามารถที่จะสะพายแบบว่าเข้าไหล่ได้นะคะเดี๋ยวแพมจะสะพายให้ดูนะคะก็จะเป็นกระเป๋าจะเป็นแบบนี้นะคะสวยงามแล้วก็สะพายแบบนี้ได้ถ้าเพื่อนๆไม่อยากถือนะคะก็ carry แบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคก็ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็อย่างที่บอกสะพายได้2แบบนะคะแล้วก็รูปทรงนะคะก็จะเป็นเจ้าสี่เหลี่ยมบ๊อบๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งก็ดูชิคไปอีกแบบนะคะจริงๆดูชิคไปอีกแบบอะไหล่ตัวนี้นะคะของแพมจริงๆแล้วคืออะไหล่สีทองนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแบบทองแล้วก็เป็นเหลือบๆกันด้วยนะคะแพมก็ไม่แน่ใจแต่ขอใช้คำว่าทองแล้วกันเนาะโอเคข้างหน้าตรงนี้นะคะจะเขียนว่าจีวองชีแบบนี้นะคะการเย็บของกระเป๋าใบนี้นะคือเย็บค่อนข้างดีมากเลยนะคะคือแบบเห็นชัดเจนเลยนะคะหนังนะคะก็อย่างแพมบอกแพมมีมาแล้วอย่างแบบ5ปีนะคะแต่ว่ามันก็แพมรู้สึกมันก็ยังเหมือนเดิมนะคะคือเมื่อ5ปีที่แล้วที่แพมซื้อมาครั้งแรกนะคะยังไงอย่างนั้นเลยนะคะอาจจะมีความเก่าตรงอลอยของอะไหล่อะไรอย่างงี้อายุการใช้งานแต่ว่าทรงกระเป๋าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแพมจะให้มาดูนะคะมันจะมีซิปใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอาใกล้ๆให้เพื่อนๆได้ดูแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเปิดนะคะแบบนี้นะคะเป็นกระเป๋าที่เปิดซิปบนนะคะซิปเปอร์นะคะข้างบนแบบนี้นะคะข้างในนะคะก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นกระเป๋าแบบ1คอมพาร์ทเมนต์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะจริงๆกระเป๋าเนี่ยแบบมันอาจจะไม่ได้กว้างนักนะคะถ้าเกิดพูดตรงนี้นะคะเวลาที่เพื่อนๆใส่ของเยอะๆเนี่ยมันก็เปิดปิดอาจจะลำบากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นอุปสรรคกับการใช้กระเป๋าแต่อย่างไรนะคะก็ค่ะอย่างที่เห็นเนาะอันนี้ก็คือเป็นอะไหล่ของมันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีออกคล้ายๆกับแบบทองๆนิดนึงนะคะเป็นอะไหล่แบบนี้เนาะข้างหลังก็จะเป็นเรียบๆเลยค่ะไม่มีลวดลายหรือว่าไม่มีengrave stamp ใดๆทั้งสิ้นไม่มีนะคะข้างในที่แพมเปิดให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะมันก็จะมีพ็อกเก็ตนะคะนอกจากแบบว่าเป็นแบบ
ใหญ่ๆแบบทรงบ็อกแบบนี้นะคะมันก็จะมีแบบซิปนะคะข้างหลังนะคะกระเป๋านะคะเปิดปิดได้นะคะแล้วส่วนข้างหน้านะคะมันก็จะมีเป็นเหมือนแบบว่าเป็นช่องให้ใส่บัตรใส่อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วใส่ปากกาอะไรเล็กน้อยแบบนี้นะคะข้างในก็เป็นแบบนี้เนาะกว้างๆแบบนี้นะคะโอเคค่ะแล้วก็ไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าแพมชอบสไตล์มันค่อนข้างเยอะนะคะแก่งการเย็บอะไรอย่างเงี้ยนะคะสติชชิ่งอะไรเงี้ยค่อนข้างที่แบบว่าดูดีคือทำออกมาดีเป็นงานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หนังก็เป็นหนังสมูทนะคะแพมบอกเลยนะคะในช่วงเวลาที่ฝนตกนะคะโดนกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่โดนน้ำบ่อยมากนะคะแต่ว่าทุกอย่างโอเคนะคะคือแบบมันไม่รุนกระเป๋านะคะถึงแม้ว่าจะโดนฝนหรือว่าอะไรอย่างงี้นะคะมันก็แค่เอาผ้าเช็ดออกก็ได้แพมรู้สึกว่ามันง่ายต่อการรักษามากจริงๆตกคือมันไม่ทำให้สีไม่เป็นแบบ discoloration หรือว่าอะไรแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นการง่ายต่อการรักษามากนะคะแล้วก็ถามว่าหนังแบบนี้นะคะชายนี่แบบนี้มันสแครชง่ายไหมสำหรับแพมแล้วแพมบอกเลยใช้มา5ปีนะคะไม่เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มีรอยเลยนะคะไม่ได้มีรอยเลยทั้งที่ใช้วางบนพื้นหรือว่าวางบนรถอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นธรรมดามากๆเลยนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะค่อนข้างโอเคเลยนะคะสำหรับระยะเวลาการใช้งาน durable หรือว่าอะไรทั้งหลายแหละนะคะโอเคข้อเสียของมันนะคะข้อเสียของกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือว่าอย่างที่แพมบอกไปว่าเวลาที่เราเปิดซิปเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงเวลาที่เราหยิบของใช่ไหมคะอีกข้อนึงนะคะที่เป็นข้อเสียที่ค่อนข้างที่บอกชัดเจนสำหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้ก็คือมันมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักเลยค่ะแล้วเพราะว่าคือด้วยตัวที่มันเป็นหนังมันเป็นหนังแท้นะคะแล้วหนังเนี่ยมันเป็นหนังที่แบบว่าเป็นสตรัคเจอร์เนาะเป็นรูปทรงบล็อกเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันก็ค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะคะแล้วมีอะไหล่น้ำที่มีน้ำหนักอีกถ้าเพื่อนๆกระเป๋าใบนี้ข้อดีของมันคือมันใส่ได้เยอะมากนะคะนั่นคือมันเป็นข้อดีที่แพมชอบเพราะว่าแพมเป็นคนชอบมีของเยอะมากนะคะใส่แบบเยอะมากกระจุยกระจายใส่ไปหมดนะคะโหลดกระเป๋านะคะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันหนักอย่างที่บอกยิ่งถ้าเกิดว่าด้วยตัวกระเป๋าของมันอยู่แล้วเนี่ยก็พอที่จะมีน้ำหนักอยู่แล้วถ้ามันเพื่อนยิ่งใส่ของเยอะเข้าไปอีกนะคะมันก็จะหนักนะคะนั่นคือหนักมากนะคะแต่ว่านะคะเขาก็ทำสแตรปแบบนี้มานะคะคือถึงแม้มันจะไม่ได้ยาวมากนะคะเราก็สามารถสะพายได้ใช่ไหมอย่างที่แพมบอกแบบนี้นะคะมันก็เป็นช่วยเป็นการเหมือนแบบถ้าเพื่อนๆบอกว่าถืออย่างนี้แล้วมันหนักมากนะคะเราสะพายที่ไหล่นะคะมันก็ช่วยได้นะคะก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นการดีไซน์มาให้สะพายได้ให้ถือได้แบบสองแบบนะคะซึ่งก็ช่วยได้มากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่ากระเป๋ามันหนักๆนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันใส่ได้ทุกอย่างเลยกระเป๋ามันใหญ่มากขนาดที่เพื่อนๆสามารถใส่เขาเรียกยังไงใส่น้ำนะคะใส่ขวดน้ำใส่ได้ทุกอย่างเลยนะคะจึงวันเดลี่ไลฟ์เบสิกในการใช้กระเป๋านะคะซึ่งเป็นเหตุผลที่แพมค่อนข้างที่จะชอบกระเป๋าใบนี้นะคะนอกจากรูปดีไซน์นะคะรูปทรงสีของมันแล้วนะคะก็ยังเป็นเขาเรียกว่าไงความใช้ได้จริงนะคะของกระเป๋าใบนี้อีกด้วยนะคะก็เจ๋งเลยล่ะเป็นกระเป๋าที่เจ๋งเลยใบหนึ่งนะคะแพมใช้ใบนี้บ่อยมากคืออย่างที่บอกว่าได้มา5ปีแล้วแล้วก็ใช้มันบ่อยคือถ้าคิดอะไรไม่ออกนะคะก็ซื้อยืดกางเกงยีนส์ก็กระเป๋าใบนี้แหละค่ะเพื่อนๆออกจากบ้านได้เลยทันทีแล้วมันก็นะด้วยความที่แบบว่าแพมรู้สึกว่ามันชิคกระเป๋าใบนี้ตอนที่ซื้อมานะคะแพมอยากได้มากเพราะแพมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือบล็อกเกอร์มีกันเยอะมากมีกันเกือบทุกคนคือกระเป๋ารุ่นนี้แบบเป็นรุ่นท็อปทิศเป็นรุ่นท็อปฮิตของบล็อกเกอร์นะคะชาวต่างชาติมากๆนะคะแล้วเวลาที่แพมเห็นเขาแบบถือกันอะไรเงี้ยกับโค้ชกับโอเวอร์โค้ชหรือว่ากับอะไรแบบเนี้ยแบบเฮ้ยมันดูดีใส่กระจีนดูเท่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยอดรนทนไม่ได้นะคะก็ต้องไปจับมานะคะจำได้เลยในความรู้สึกวันแรกที่เปิดกระเป๋าเปิดกล่องออกมานะคะมันจะมากับถุงดัชแบ็กนะคะเขาไม่มีกล่องมาด้วยนะคะแล้วก็มีถุงดัชแบ็กมาให้หนึ่งใบนะคะที่ถุงดัชแบ็กก็จะเป็นถุงสีขาวนะคะสกรีนตรงกลางวิจิวองชีนะคะแบบนั้นนะคะคือตื่นเต้นมากนะคะแล้วก็พอเจอมันก็ประทับใจเป็นลูกรักได้ไม่ยากเลยเป็นลูกรักของแพมได้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับเจ้ากระเป๋าใบนี้นะคะและนั่นนะคะก็คือทั้งการรีวิวนะคะทั้งหมดของเจ้ากระเป๋าใบนี้นะคะก็คือจิวองชีนะคะอันชิโกน่านะคะในไซส์มีเดียมนะคะแพมก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะแล้วก็แพมฝากเพื่อนๆนะคะช่วยติดตามวิดีโออื่นๆถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะช่องของแพมนะคะก็ช่วย subscribe ช่องของแพมให้ด้วยนะคะวันนี้นะคะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ